ตอนนี้กล่องจุ่มมาแล้วเรามาจุ่มว่าเราจุ่มอะไรได้เราจะกินอันนั้นมาเลยเอาเลยอะไรอะมะเปิดมาเขาอ่านคิดว่าขี้มันขึ้นต้นด้วยขอไข่ครับแล้วมีสระอึเนี่ยว่าปลาขี้ใส่ก็ต้องไปทำช่องเขาคดแยกไปทำด้วยกันแล้วแหละเขาอยากเล่นด้วยกันนะเทปไหมป้าเอาไหมแป๊บเอาไหมไม่เอาเอาละเดี๋ยวดูแม่จูว่าจะได้อะไรเอาพูดแล้วนะวันนี้ที่หมูกระทะสิคะตู้หมูกระทะโพนิมิตเลยเวลาเมื่อกี้วนอยู่2รอบเลยสังเกตง่ายๆเลยโพนิมิตแต่ก็วนอยู่2รอบตรงนี้แหละขับเองเมื่อไหร่ก็คือหลงเมื่อนั้นแล้ววันนี้มาเจอกับบ้านนี่ไงบาสบีบีบอยบาสบุ๋มบ่อยมี3คนชื่อบาสบุ๋มบี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 ค่ะรู้จักวันนี้จริงๆเขาไม่ได้มานะแต่พอเขารู้ว่าจะมาเจอบาสบี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 นะเขาขอมาด้วยบ้านนั้นมีใครบ้างมีรู้จักทุกคนอ่ะชื่ออะไรบ้างบีบีค่ะบี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 คือลูกพ่อคือบาสแม่คือบุ๊กแก้มแดงกว่าเราอีกเราจอมไม่ได้พี่ๆช่องเปิ้ลนครชาแนลวันนี้จ้าวันนี้เรามาคอแลกนะคะกับช่องพี่บ้านบีบีบีสวัสดีครับแม่จูนสวัสดีครับดีใจไหมคะวันนี้จะได้เจอเพื่อนดูคู่เก่งๆกันนะสองคนเห็นบีบีตอนไหนครับรู้จักกับบีบีได้ยังไงครับได้ยังไงครับไม่รู้โอเคครับเขารู้จักกันที่ตอนที่แบบว่าเจอกันที่ในโซเชียลอะไรอย่างนี้ตอนนี้กล่องจุ่มมาแล้วเรามาจุ่มว่าเราจุ่มอะไรได้เราจะกินอันนั้นก็คือถ้าเราหยิบอะไรได้เราก็จะกินอันนั้นใช่เลยผมก็เตรียมใจมาระดับนึงแล้วกระสับผมมายังครับคุณสระยังไม่ยังไม่แห้งเคยรู้ใช่ไหมว่าพี่มี4คนสิออกัสพี่มี4คนแล้วผัว1คนรู้ใช่ไหมรู้โอ้โหคนชอบเข้าใจว่าพี่อ่ะผัว4แล้วลูก1อ๋อโอเคก็เลยจะมาบอกว่าพี่ลูก4แล้วผัว1คนนี้คนโตชื่ออะไรคะชื่อออกัสค่ะออกัสอันนี้ชื่ออะไรคะโอเค2คนไม่ได้มาไปไหนครับวันนี้ไปเจ็ตสกีจุ่มกันเลยดีกว่านี่ใครจะจุ่มคะเด็กยืนบนเก้าอี้เลยใครไปจุ่มไปจุ่มใครจุ่มก่อนใครจุ่มก่อนยางพระกระเป๋าเย็นชุบหุ้ยบีบีชนะบีบีอ่ะบีบีหยิบก่อนเลยลูกแล้วนะบีบีจุ่มมาเรียบร้อยสิ่งที่บีบีจุ่มมาม่าอ่านค่ะสั่งตามใจบีบีอยากกินอะไรคะให้กับไส้อ๋อลูกชิ้นชีสเอาไหมมันไม่กินไม่ได้มาแล้วเขาต้องกินลูกมาแล้วต้องกินร้านเขาต้องกินให้บีเลือกอีกทีนึงบีจะเลือกกินอะไรลูกชิ้นชีสมันเป็นความลับขนาดนั้นเลยเหรอลูกลูกชิ้นชีสครับโอเคโอ้มายก็อดพี่ก็ลงอย่างนี้เลยมีลูกเพื่อนมีลูกหยิบเลยเอาแล้วมาเปิดเลยมาเลยเอาเลยอะไรอะมะเปิดมาเขาอ่านคิดว่าขี้มันขึ้นต้นด้วยขอไข่ครับแล้วมีสระอึเนี่ยว่าปลาขี้อ๋อขึ้นใช่ขึ้นโอ้ยตกใจปลาขี้เอาขึ้นใช่ครับอาเกสกลับค่ะกี่ไว้ไหนอ่ะนี่ครับขึ้นช่ายไปแล้วครับแล้วกระดาษไว้ไหนอ่ะกระดาษแล้วลูกได้เลยไหมคะหนูคายออกมาลูกไม่หนูกินเหรอสงสัยไปจับได้อันเดิมขึ้นช่ายแรกได้ไหมอ่ะบ้านนี้กินผักไม่เป็นไม่เข้าร่วมเลยอ่ะผมไม่มีเนื้อเลยครับมีแต่มันหมูให้กินครับตอนเนี้ยยังมึงว่างอยู่นะจ๊ะไปบีบีบีจับมาบีบีขึ้นมาเลยค่ะใกล้กินกี่โมง
ยังไม่ได้เนื้อจ้ะเฮ้ยอะไรอ่ะวะเรามังสวิรัติป่ะเนี่ยปลาหยอกนี่ยกโอเคเชื่อไหมฝั่งนั้นได้เนื้ออีกปลากระขาวปลากระขาวอันนี้ป่ะครับใช่ป่ะใช่อันนั้นกระหล่ำปีครับ ผมขอโทษครับแม่ทุน ตอนนี้นะฮะทุกคนในกระทะผมนี่คือมังสวิรัติล้วนๆนะครับยกเว้นข้างบนนี่คือมันหมูนะครับยังไม่ได้เนื้อเลยวันนี้มาแล้วจ้าเนื้อวัวต่อไปใจกินสักทีเนื้อทุกเกสตับค่ะสวรรค์เข้าข้างดูเขาช่างทองมากเลย2คนนี้ในการกินปิ้งย่างหัวทะโอ้ขอโทษบีบีเอาละบีบีลุยบีลุยเพชรเข็มทองอยู่ในหมวดมังสวิรัติมังสวิรัติอีกแล้วครับเพชรเข็มทองแบ่งกันไม่ตามเนื้อเขาน่ากินมากเลยอ่ะคือไม่ใช่เนื้อแบบหมูกระทะปกติแล้วเนี่ยขอจุ่มดูหน่อยร้อนอ่ะเยิ้มๆเลยอ่ะร้อนไหมพี่บีร้อนเหรอลูกนั่งเงียบนั่งเงียบมากเลยลูกน่ารักที่สุดเป็นหมูกระทะที่ไม่เคยกินแบบนี้น้ำจิ้มแบบนี้เนื้อหอมมากนะจูนเหรออร่อยเราสายตับตับก่อนหมูกระทะนะวัดที่น้ำจิ้มก่อนได้ไหมน้ำจิ้มไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยอ่ะเข้มข้นมากดีมากอ่ะน้ำจิ้มอร่อยค่ะน้ำจิ้มดีจริงๆเขามีพริกกระเทียมด้วยนะผมอยากให้แม่จูนได้กินเนื้อมากเลยรอจับให้ได้นะฮะเอออร่อยมากลองอันนี้ไหมอ่ะจริงโอ้โหย้อยเลยอ่ะโคตรอร่อยเนื้อโคตรอร่อยอ่ะเนื้อหมักอ่ะเต้าหู้ชีสเต้าหู้ชีสมาใส่เลยค่ะอยู่บ้านตีกันไหมครับตีแต่ปล่อยเฮ้ยปล่อยให้ตีถ้าเวลาตีกันแม่ทำไงคะพี่อ๋อแม่อยู่เฉยๆแม่ไม่ทำอะไรแล้วถ้าบาดเจ็บอะคะถ้าบาดเจ็บก็ทำไงต่อคะต้องไปทำอะไรอีกนี่แหละเดี๋ยวไม่ถามเดี๋ยวจะหายหมดเลยเนี่ยปูอัดจ้าปูอัดค่ะขอบคุณค่ะผู้ใส่ก็ต้องไปทำช่องเขาคนแยกไปทำด้วยกันนั่นแหละเขาอยากเล่นด้วยกันนะเทปแม่ป้าเอาไหมแป๊บเอาไม่เอาปิดบทสนทนาโอ้ว้าเลิกเล่นได้ไหมแล้วคือแบบสั่งจริงอ่ะก็บอกเลยว่าบ้านนี้ไม่เข้าร่วมผักก็ได้จะผักตังเลยแม่จูนกินอะไรครับน้ำแกงฮวยชื่นมาประมาณ4โมงมือจะสั่นผักเกดเหรออ่ะเปิดเลยครับผักบุ้งแม่จูนครับผักบุ้งครับบิลลี่ครับผักบุ้งครับมีโชว์เลยถ้าเราเปลี่ยนเกมกลางทางได้ไหมเอาผักบุ้งสายตับฝั่งนี้สายเนื้อเนื้อเหมือนแบ่งกันรีวิวดีนะThank you.
เลยคนเก่งยี่หมันได้หมูหมักจ้าโอ้ยเก๋งเปลี่ยนคนจับแล้วอันนั้นอะไรครับผักกาดขาวไกลหมดแล้วนะฮะผักกาดฝั่งนี้ผมสั่งเพิ่มให้ครับไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยลงหมูแล้วมามาว้าวทำไมเนื้อเยอะจังทำอะไรก็ได้แต่เนื้อเต็มกระทะเลยอ่ะแล้วก็ไม่แบ่งด้วยไม่ได้ครับถ้าอยากกินต้องจับให้ได้ครับแม่จูนเป็นคนจับเดี๋ยวแม่จับเองเอาแล้วถ้าไม่ได้เนื้อนะเอาแล้วเดี๋ยวดูแม่จูนว่าจะได้อะไรถ้าไม่ได้เนื้อนะเอาพูดแล้วนะกระลำปีมากระลำปีมันยังเหลืออยู่เลยเนี่ยฝั่งนี้มันทำไมมันแบบว่าปุนปูไปด้วยเนื้อจุกๆเลยครับฝั่งนี้บีบีลูกบี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 ลองจับให้แม่จูนสักทีนึงไหมบีบีลองดูดิจับให้แม่จูนทีนึงให้แม่จูนอันหนึ่งเอาละเอาจับแล้วปล่อยทำไมล่ะอันนั้นน่ะเอาเกสลองจับให้ฝั่งเฮ้ยบีบีจับได้ตับแล้วแม่จูนเพิ่งบอกอยู่ว่าชอบกินตับจับให้เต้าหู้ชีสไม่ได้กินนะครับถ้าจับไม่ได้นะฮะกินตับชิ้นที่4แล้วนะตับขาดยังไม่หมดเลยไปครับเนื้อครับโอ้โหจับอีกจับอีกอยากจับอีกจับอีกโควต้าสุดท้ายที่จะได้กินแล้วนะของดีๆทั้งร้านของเจ๊ติ๋มเขาเนี่ยเจ๊อะไรนะเจ๊ตุ้ยกูกลับก่อนไม่รู้เปล่าว่าติ๋มอ่ะคือญาติทางงานของตุ้ยอ๋อเป็นญาติของตุ้ยก็คือเป็นแบบลูกพี่ลูกน้องกันแต่ว่าเขาอยู่ในครัวเขาไม่ค่อยได้ออกหน้าอ๋อแล้วแต่เราก็เลยเรียกชื่อเขาไปเลยติ๋มเจ๊ติ๋มครับผมเขามีกุ้งมีหมูมีเนื้อมีเนี่ยไม่ได้กินอะไรเขาเจ๊ติ๋มเขาเลยตัวตุ้ยเจ๊ติ๋มเป็นญาติห่างๆกับพี่ตุ้ยทำไม่ได้เนื้อหรือหมูหรืออะไรนะเหมือนสวรรค์เข้าข้างแล้วคือแพ้กุ้งแล้วคือแพ้กุ้งจ้าโอเคกินกุ้งเนี่ยได้ค่ะลูกรูปกระทะนั้นมีแต่ตับมาดูตับไปบีบีลูกสุดท้ายหยิบให้ได้ลาบูบูโอเคป่ะเราไม่เปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนด้วยเหรอเปลี่ยนลาเฮ้ยยิ้มอ่ะบอกแม่จูนก่อนขอลาบูบูตัวนึงได้เลยให้3ตัวเอาแล้วจ้าก่อนจ้าชีสชีสอีกแล้วอ่ะอ๋อนี่เขาอยากกินชีสก็ไม่ได้กินอยากกินเนื้อก็ไม่ได้กินก็คือเท่าที่เห็นเลยมาบุฟเฟ่ต์ตับได้กินตับเดี๋ยวจะรีวิวตับให้อ่าของเราใส่ตับอยู่แล้วเดี๋ยวมากินโชว์หน่อยแม่ค่ะอันนี้สุกๆเลยฟ้าเนื้อตับอร่อยน้ำซุปดีอยู่แล้วเมื่อกี้ชิมแล้วใส่ใจแล้วเลยน้ำจิ้มอร่อยมากส่วนฝั่งนี้จะบอกว่าไม่ได้ลิ้มรสตับเลยเนื่องจากฝั่งนี้คือสายเนื้อทั้งนั้นเนื้อหมูกับเนื้อวัวเนื้อวัวหมักจะบอกว่าไม่เคยกินวัวแบบว่ารสชาติแบบนี้เลยที่แบบเป็นร้านหมูกระทะนะฮะเขาใช้เกรดดีแล้วหมักนิ่มด้วยนุ่มมากแล้วน้ำจิ้มแบบผมแบบซดเปล่าได้เลยเราก็ตื่นเลยนี่เป็นไงล่ะเต็มปีเลยพี่ร้อนเล่นอร่อยคือน้ำจิ้มมันไม่ต้องปรุงเลยอร่อยมากจบเลยหนึ่งถ้วยมาม่ารีวิวหมูหน่อยมาม่ารีวิวหมูต้องกินชีสอร่อยไหมคะดูหน้าพี่นะครับอร่อยมากครับอร่อยมากครับ ได้กินตับกับน่ะสัมผัสแรกคือร้อนค่ะกินก่อนค่ะกินก่อนกินก่อนไม่ต้องกินก่อนหมูนุ่มมากค่ะหมูนุ่มมากอร่อยชิ้นแบบว่ากำลังดีไม่บางไปไม่หนาไปค่ะไม่บางไปไม่หนาไปหมูกระทะเขาอร่อยแล้วก็ได้กินแต่ตับก็จะรีวิวแต่ตับว่าตับเขาอร่อยมากแล้วก็ต้องสดเดี๋ยวมากินต่อช่องผมหมูกระทะเนี่ยเต็มเต็มเลยใช่จริงๆแล้วที่เนี่ยเขาเป็นชุด
เขามาถึงก็ต้องสั่งเป็นชุดเป็นเซตของเขาแต่ว่าวันนี้เราสั่งเป็นอาราคาเพื่อมาเล่นเกมแต่เดี๋ยวเป็นชุดใหญ่แค่ไหนชุดเท่าไหร่มีอะไรบ้างนี่บาสบีบีบีรออยู่เดี๋ยวผมจัดให้ครับเป็นทีอยู่นี่ก็เป็นไบโพล่า